ระแตและรายการลิซ่ากูรูทีวีค่ะในช่วงนี้นะคะใครที่จะพาคุณแม่ไปทานข้าวแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเทศกาลวันแม่นี้เนี่ยจะพาไปที่ไหนดีค่ะวันนี้นะคะเรามีมาแนะนำด้วยกับเมนูอาหารสุขภาพที่เรียกได้ว่าอร่อยแถมมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณแม่ที่คุณรักด้วยนะคะตามไปดูกันได้เลยค่ะที่ร้านเฮลที่เซเวอร์ซอยบางนาตราด36ค่ะช่วงเฮลท์บลูสวัสดีค่ะสาวๆลิซ่าหมออ้อมแพทย์หญิงกอบการไพบุญศิลป์จาก Healthy Flavor นะคะพูดถึงของขวัญวันแม่กันแล้วสาวๆหลายคนก็คงจะนึกถึงเสื้อผ้ากระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จะมอบให้คุณแม่กันใช่ไหมคะแต่สาวๆก็คงจะลืมถึงของขวัญที่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คืออาหารค่ะวันนี้หมออ้อมก็เลยมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ2เมนูสุดพิเศษได้แก่แกงเลียงกุ้งลายเสือย่างแล้วก็พลาปลาสมุนไพรซึ่งเหมาะมากๆกับการดูแลสุขภาพของคุณแม่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้มาดูกันเลยนะคะวันนี้หมอจะพูดในเรื่องของอาหารรักษาโรคด้วยนะคะหน้าฝนไหมคะตอนนี้หน้าฝนนะคะต้องบำรุงด้วยอะไรคะธาตุน้ำบำรุงด้วยรสเปรี้ยววันนี้เมนูแรกจะมาสาธิตเมนูที่ชื่อว่าพลาปลาสมุนไพรเดี๋ยวหมอจะแนะนำนะคะส่วนประกอบนะคะหลายคนทำพลาเป็นใช่ไหมคะพลาเหมือนยำค่ะนะคะส่วนประกอบนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะตะไคร้หอมแดงผักชีฝรั่งนะคะต้นหอมพริกไทยอ่อนใบมะกรูดเยอะไหมคะเครื่องอะซาลาแหน่ขิงหั่นเต๋าขิงหั่นเต๋าด้วยนะคะเอาเป็นขิงอ่อนเกือบแก่เพราะจะเคี้ยวเขาได้ทั้งหมดแล้วข้อดีของขิงหั่นเต๋าก็คือขับลมด้วยเมนูพลาปลานี้ก็จะขับลมได้ด้วยนะคะถัดไปที่ขาดไม่ได้ที่เป็นรสของตรงนี้นะคะก็คือน้ำยำน้ำยำนี่นะคะมะนาวพริกนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยที่ไม่ได้เขียนปริมาณให้เพราะรสแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ขอแนะนำว่าให้ใช้น้ำตาลทรายสีรำและหวานไม่เยอะแล้วก็ใส่เคล็ดลับนะคะกระเทียมโทนน้ำกระเทียมดองเล็กน้อยนะคะอันนี้คือความอร่อยนะคะถัดไปพริกลาบนำทุกอย่างคลุกรวมกันเลยค่ะนะคะและพระเอกของเรานะคะก็คือปลาทานของทอดอย่างไรให้ปลอดภัยหมอเอาคลุกขมิ้นด้วยนะคะทอดไฟกลางค่ะไม่ต้องแรงมากนะคะไฟกลางจนเขาเป็นสีเหลืองทองเหลืองทองนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเหลืองทองอย่างนี้คือกรอบนอกนุ่มในนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวอาหารจะมาอยู่บนโต๊ะของทุกท่านแล้วทุกคนเข้าใจนะคะตอนแรกเตรียมเนื้อสัตว์ก่อนนะคะเนื้อสัตว์อันนี้เป็นปลาใช้ไก่ก็ได้หรือบางคนเป็นเจใช้อะไรคะเต้าหู้ได้บางคนชอบกินเห็ดใช้เห็ดได้ไหมเห็ดก็ได้นะคะทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะพอคลุกเสร็จนะคะก็เดี๋ยวเชิญทุกท่านชิมเลยค่ะเมนูนี้แตกต่างจากยำไหมคะดูหรูขึ้นกว่ายำที่บ้านอีกหน่อยนึงนะคะนะคะสรรพคุณของตรงนี้นะคะได้ข้อแรกปลาทอดขมิ้นบำรุงกำลังอันนี้เป็นอาหารสำหรับคนที่กำลังจะฟื้นไข้ได้ให้เราตัดความเผ็ดความเปรี้ยวลงเล็กน้อยค่ะกังเลียงนี่นะคะเป็น1ใน4จตุรเทพซุปเมืองไทยอันแรกเนี่ยโอ้โหต้มยำอันที่2ต้มคาอันที่3แกงเขียวหวานแกงเลียงเป็นอันดับ4แกงเลียงสรรพคุณช่วยอะไรบ้างคะทำเสริมความอุ่นบำรุงร่างกายในคนที่ให้นมลูกอะคะก็จะกินแกงเลียงกันนะคะแกงเลียงส่วนประกอบนะคะดูทางด้านเนื้อสัตว์ก่อนกุ้งค่ะข้าวโพดอ่อนฟักทองตำลึงเห็ดนะคะบวบแล้วที่สำคัญนะคะคือใบแมงลัก
ใบแมงลักนะคะขาดไม่ได้แมงลักกับกระเพราสรรพคุณเสมอกันอันนี้อยู่ในตำรายาไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแกงเลียงเราหาใบแมงลักไม่ได้แบบโอ้ยไปซุปเปอร์ก็ไม่มีตลาดก็ไม่มีใบแมงลักมานะคะก็ใช้ใบกระเพราได้แล้วข้อดีอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมคะมีลูกเด็กๆลูกเล็กมีลูกอ่อนค่ะท้องอืดท้องอืดทำไงรู้ไหมคะกระเพราแดงกับปูนแดงมาบี้รวมกันค่ะแล้วคั้นเอาน้ำเอามาทาท้องลูกจากนั้นนะตดแล้วเลอปืดนอนหลับปุ้ยกะปิค่ะกะปิก็ใช้กะปิอย่างดีนะคะกระชายค่ะหมอก็ว่าขิงกระชายนะคะหอมแดงพริกสดนะคะพริกสดแล้วก็พริกไทยอ่อนแล้วตำรวมกันนะคะออกมาเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องตกกระจายนะคะถ้าใครไปทำที่บ้านจะออกมาเป็นสีเทาๆค่ะขุ่นๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดอยากบำรุงน้ำนมเยอะนะคะให้ใส่กระชายเยอะๆอุ่นมากกระชายเนี่ยนะคะสรรพคุณประหนึ่งยาโป้เลยค่ะอันนี้หมอยาไทยเขาบอกนะคะไม่งั้นกระชายดำจะดังหรือตำไปเลยนะคะตำก็จะออกมาเป็นพริกแกงเลียงโอเคตำพอแล้วนะคะน้ำสต๊อกที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำสต๊อกไก่ก็ได้หรือน้ำสต๊อกผักก็ได้น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดใส่พริกแกงเลียงนะคะใส่พริกแกงเลียงไปแล้วนะคะที่ตำเมื่อกี้นะคะแล้วจากนั้นใส่ผักค่ะผักสุกยากก่อนก็คือข้าวโพดสุกยากใส่ไปก่อนเลยนะคะฟักทองสุกยากใส่ไปก่อนนะคะจนเขาเดือดอีกรอบนึงจากนั้นก็ค่อยใส่พวกบวบนะคะตำลึงแล้วใบแมงลักสุดท้ายเลยแกงเลียงถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นเห็ดอย่างเดียวได้ไหมกินเจใส่ได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เพิ่มทั้งเส้นใหญ่นะคะในนี้มีอะไรอีกกุ้งแห้งทั้งกุ้งแห้งกุ้งอะไรแคลเซียมไหมแคลเซียมในนี้มีอะไรคะมีผักมีใบแมงลักช่วยขับลมนะคะประโยชน์ของแกงเลียงมีอะไรอีกบ้างคะบำรุงธาตุด้วยนะคะค่ะธาตุอะไรคะธาตุดินฟักทองนี่บำรุงธาตุดินแกงเลียงเราก็จะเสร็จออกมาแล้วหอมไหมคะหอมนะคะค่ะก็เดี๋ยวได้ทานกันแน่ค่ะทุกคนวันนี้แกงเลียงก็เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าหมอก็ไปเดินตลาดนะคะเจอกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆนะเอามาทำเป็นแกงเลียงกุ้งลายเสือย่างเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูสุขภาพเพื่อคุณแม่นอกจากจะทำเองได้ไม่ยากแล้วคุณค่าทางโภชนาการก็ยังมีประโยชน์มากๆกับสุขภาพของคนที่คุณรักโดยเฉพาะคุณแม่ของเราซึ่งจำเป็นที่จะต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากเป็นพิเศษมอบของขวัญสุดพิเศษและมีคุณค่าให้กับคุณแม่ของคุณกันนะคะหมออ้อมเชื่อว่าลูกๆทุกคนก็คงต้องการให้คุณแม่ของเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆค่ะช่วงลิซ่าอัปเดตกลับมาพบกับฝนอีกครั้งนะคะในช่วงลิซ่าอัปเดตวันนี้ฝนเห็นกระแตในหนังโฆษณาของนิตยสารลิซ่าด้วยค่ะเรื่องราวแบบนี้สาวแก้มก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บเรื่องต่างการถ่ายทำของน้องกระแตมาฝากกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแก้มพามาติดตามดูเรื่องหลังการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาของนิตยสารลิซ่าวีคลี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเบื้องหลังจะมีความสนุกสนานสักแค่ไหนเชียวตามแก้มไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศเข้าแต่งตัวจะเป็นยังไงกันบ้างตามแก้มเข้ามาเลยค่ะ And I've never seen you before I'll tell all my friends that I think you're staring ต่อลิซ่าบางทีแบบจะเป็นสดใสล่าเริงตอนเล็กๆน้องเลยเป็นเหมือนกันแบบหวานๆอะไรนะคะไปทำงานแล้วก็แล้วก็พี่ก็อาจจะเห็นในบางจังหวะที่เรามีการคุยกันเล่นกับเพื่อนเพื่อ
รวมกันคือต้องแบบเปลี่ยนหลายๆบุคลิกคือมารวมกัน3สาวนะก็จะมีสาวแบบทำงานแบบเป็นสาวทำงานทั้งหมดแต่ว่าจะมีทำงานแบบรูๆให้โซนๆหน่อยแล้วพี่เมย์นะคะแล้วก็น้องวิวก็จะเป็นแบบแกนๆโซนๆหนูว่าจะแบบเขาให้เป็นตัวแทนของแฟชั่นค่ะก็คืออาจจะเห็นเปลี่ยนชุดเยอะหน่อยนะคะเปรี้ยวนิดนึงFall asleep on the floor. And oh, I hold your hand when we drive. And we'll drive. เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวความสนุกสนานของการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้แล้วกลับมาพบกันครั้งหน้านะคะแล้วพบกันค่ะเรียกได้ว่าเต็มอิ่มจริงๆเลยนะคะกับสาระบันเทิงดีๆค่ะที่ลิซ่ากูรูทีวีนำมาฝากกันในช่วงของวันแม่แห่งชาติที่จะมาถึงนี้นะคะวันนี้นะคะกระต่ายก็ขอตัวนำดอกไม้สวยๆเนี่ยไปมอบให้กับคุณแม่ก่อนนะคะในช่วงเทศกาลวันแม่ค่ะแล้วก็จะบอกรักคุณแม่ให้ชื่นใจไปเลยค่ะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะกลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์9โมงครึ่งเป็นต้นไปทาง Mango TV เพราะว่ารายการลิซ่ากูรูทีวีของเราเนี่ยจะทำให้คุณกลายเป็นคนสวยสนุกอิสระแล้วก็เลือกได้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง www.lisaguru.com วันนี้ก็ตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ